เราก็เลยบอกว่าติดโควิดนะครับแล้วเอานั้นไปสนีก็สั่งซื้อจากที่นอกไม่ได้ปัญหาเรื่องการต่างประเทศเป็นตอนนี้มีปัญหาระหว่างเราไม่ได้คุณภาพผู้แก่นะครับผมครับก็พอไปเจอแน่ก็จะเริ่มรับแก่มีคุณภาพผลผลิตมากเกินตั้งแต่ปีหรือปีสี่เริ่มร่วงไปแล้วนะครับยกตัวอย่างนิดหนึ่งครับผมปลูกส้มมา18-19 ปีนะครับผมขายผลผลิตมีน้ำมันขายหมดแต่น้ำมันเกษตรกรขายจากหัว10-15 บาทขายปี2 ปีทั้งหมดทำได้ไหมมีคนเคยทำได้อยู่แล้วครับแต่ที่ผมบอกไปเราก็ถึงว่าเราก็ไปทำเป็นตั้งแต่เราตรงนี้นะครับผมอาจจะเอาความรู้สึกส่วนตัวผมเคยอยู่ที่ระยองต่างๆไม่ม้อผู้ซื้อด้วยนะครับแม้กระทั่งล้มขอใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผมกำลังจะควบคุมเหมือนท่านเกษตรว่าเพียงนะครับว่าถ้าใช้ EC นะครับกระบวนภายในจะไม่ค่อยมีนะครับและทุเรียนถ้าตัดถึงอายุไขของมันก็ยินได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะขอใช้โอกาสนี้ว่าเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้จริงๆนะครับมันจะตายนะครับจะปลูกยากเราส่งบรรยายออกไปขายวันปีนี้เราตั้งเป้าที่ไอซีอยากช่วยทางประธานเสร็จผู้รู้แก่นะครับผมครับก็พอไปเจอแน่ก็จะเริ่มตั้งแต่1 ตุลาไปนะ